เที่ยวเขาช่องลมถูกฤดูสวยเกินเรื่องมากๆช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะเริ่มเห็นรีวิวเที่ยวเขาช่องลมกันมาบ้างแล้วมีทั้งสมหวังและผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะเขาช่องลมเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาลและยังเป็นที่เที่ยวธรรมชาติใกล้กรุงที่กำลังคึกคักมากแต่เพื่อนๆรู้กันไหมว่าจะมีเพียง3เดือนเท่านั้นที่เหมาะกับการไปเที่ยวเขาช่องลมมากที่สุดนั่นก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนนั่นเองเป็นช่วงที่เขาช่องลมสวยตรงปกสุดๆซึ่งถ้ามาช่วงหน้าฝนเนี่ยควรเช็คสภาพอากาศคร่าวๆกันก่อนนะคะบางวันฝนตกหนักก็ชุ่มฉ่ำกันไปถ้าฝนซาซาแต่มาเรื่อยๆเนี่ยเอาจริงบรรยากาศดีมากเลยนะถ้าโชคดีก็จะได้เห็นหมอกหลังฝนด้วยรับรองได้รูปสวยๆกลับไปเพียบทั้งภาพวิวทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มลำธารใสไหลผ่านหุบเขาและโขดหินยิงสายลุยถ้ามาบอกเลยประสบการณ์คุ้มค่าที่สุดแต่ถ้ามาก่อนมิถุนายนจะได้ปะทะกับแดดหน้าร้อนใครไม่ชอบแนะนำเลี่ยงช่วงนี้ไปเลยนะคะเพราะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีน้ำเรือพาเที่ยวได้แค่จุดเดียวและอาจจะต้องเดินไกลหน่อยด้วยเพราะความที่น้ำแห้งเรือไปไม่ถึงแต่ข้อดีก็คือเป็นช่วงที่คนมาเที่ยวน้อยตอบโจทย์สายเที่ยวที่ชอบความสงบเป็นส่วนตัวและถ้าหากเลยช่วงหน้าฝนไปแล้วคือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำในเขื่อนเยอะที่สุดแน่นอนว่าพื้นหญ้าทานน้ำโขดหินนั่นแหละไม่ได้เห็นแน่นอนค่ะจุดที่เคยเป็นทุ่งหญ้าจะกลายเป็นผืนน้ำเต็มพื้นที่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเที่ยวไม่ได้นะคะที่นี่ยังมีน้ำตกผางามนอนน้ำตกคลองครามและน้ำตกช่องลมให้ได้เที่ยวกันอยู่โดยเรือจะสามารถแล่นไปใกล้น้ำตกได้มากขึ้นทำให้ไม่ต้องเดินไกลเลยจากนั้นพอเข้าสู่หน้าหนาวน้ำในเขื่อนจะค่อยๆลดระดับลงตามธรรมชาติแต่ยังสามารถเที่ยวน้ำตกได้และอากาศก็เย็นสบายมากค่ะแนะนำมาเช้าๆกันนะทุกคนยิ่งถ้าได้ไปเรือรอบแรกประมาณ 7 โมงเช้าคนยังไม่เยอะมากหรือไม่ก็หลังช่วงบ่าย3ไปเลยแดดจะไม่แรงมากค่ะโดยสามารถจองเรือไปเขาช่องลมได้ที่จุดจองเรือบนสันเขื่อนขุนด่านปราการชนคนละ200บาทเหมาลำ 1,500 บาทไม่เกิน7คนที่สำคัญเตรียมเงินสดไปให้พอสำหรับทริปนี้นะคะเพราะที่นั่นเขาไม่ได้รับโอนและเตรียมน้ำดื่มพัดลมพกพาหมวกร่มไปด้วยพร้อมไว้ดีกว่าขาดค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ